ร้างระบบแห่งความเชี่ยวชาญสร้างคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจตามที่เกริ่นไว้เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของไอศกรีมร้อนๆที่กำลังจะมานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติมาจากอาจารย์วีรพลสวรรค์พิทักษ์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับอาจารย์วีรพลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอศกรีมร้อนๆเลยนะครับไอศกรีมร้อนร้อนยังไงครับอาจารย์ครับคือเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศร้อนร้อนมากและร้อนมากๆมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไอศกรีมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขายได้ตลอดปีในบ้านเราแต่อย่างไรก็ตามครับไอศกรีมทั้งสองท่านทราบไหมประเทศไทยเนี่ยคนไทยทานไอศกรีมน้อยมากนะอัตราการบริโภคไอศกรีมของคนไทยเนี่ยน้อยแบบน้อยจนน่าตกใจอ่ะขนาดเรารู้สึกว่าเราทานกันมาตั้งแต่เด็กนะครับครับเพราะคนไทยกินน้อยจริงๆครับนี่คือเราเปรียบเทียบกับอะไรครับจ๊ะกับทุกประเทศทั่วโลกเลยแม้กระทั่งในอาเซียนเองก็ตามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวลาเราจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจว่าสินค้านั้นเนี่ยคนในประเทศเราบริโภคปริมาณขนาดไหนเราจะได้เห็นศักยภาพของตลาดว่ามันโตได้อีกหรือเปล่าครับคนไทยเนี่ยกินเฉลี่ยเนี่ยหนึ่งปีนะครับหนึ่งคนกินไอศกรีมประมาณ2 ลิตรก็ประมาณนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับโดยเฉลี่ยแต่ว่าเอาใกล้ๆประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาเลเซียก็กินมากกว่าเราครับประมาณ 2.5 ลิตรต่อคนต่อปีนะครับในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยขยับไปถึง 5-6 ลิตรต่อคนต่อปี 5-6 ลิตรนี่เขาเบิ้ลเราเป็น2เป็น3เท่าเลยนะจ๊ะใช่แสดงว่าถ้าจำนวนคนเท่ากันตลาดเขาจะใหญ่กว่าเราประมาณนั้นแต่ถ้าเทียบกับประเทศทางฝั่งยุโรปทางฝั่งอเมริกาเนี่ยอเมริกาเนี่ยทราบไหมครับรับประทานกันถึง15ลิตรต่อคนต่อปีทางที่รัฐบางรัฐเขาก็หนาวใช่เขาหนาวแต่ยิ่งหนาวยิ่งทานไอศกรีมมันเป็นความรู้สึกคลาสสิกนะผมเคยช่วงสมัยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่บอสตันเนี่ยการทานไอศกรีมท่ามกลางหิมะเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเฮ้ยผมชอบมากนะเพราะมันไม่ละลายมันไม่ละลายใช่เหมือนกันเราเดินถือโคนเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงก็ไม่ละลายคนอเมริกันเนี่ยกิน15ลิตรต่อคนต่อปีต้องขอบคุณข้อมูลจาก positioning ด้วยนะก็กินเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าประเทศไทยตามแบบประเทศพวกนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตลาดของไอศกรีมเนี่ยน่าจะเติบโตได้ทุกปีครับแล้วอาจารย์มองตลาดณตอนนี้การแข่งขันณตอนนี้ของกลุ่มไอศกรีมในประเทศไทยยังไงครับการแข่งขันไอศกรีมในบ้านเราเนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนพูดในแง่ของสายวิทยาศาสตร์บ้างเราทานไอศกรีมมาตั้งแต่เด็กแต่บางครั้งเนี่ยหลายคนยังเข้าใจสับสนอยู่ว่าไอศกรีมหรือที่เรียกกันไอติมเนี่ยนะครับไอศกรีมมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะครับจริงๆไอศกรีมเนี่ยประเภทแรกที่เราจักเลยเขาเรียกว่าเป็นสแตนดาร์ดไอศกรีมคือไอศกรีมมันจะผสมนมนะครับรสชาติต่างๆน้ำตาลแล้วก็ใส่ไขมันลงไปแล้วก็ใส่สารให้ความคงตัวเรียกไอศกรีมนมไอศกรีมผสมนะครับอีกอันนึงเขาเรียกไอศกรีมหวานเย็นที่เราทานกันเด็กๆบางทีเราเอาน้ำแดงน้ำหวานมาทำเป็นไอศกรีมไม่ใส่นมก็จะเป็นเกล็ดครับประเภทที่3กับ4เนี่ยน่าสนใจครับ3เนี่ยเค้าเรียกว่าเชอร์เบทไอศกรีมเชอร์เบทคือไอศกรีมรสเปรี้ยวเช่นรสมะนาวรสส้มก็จะมีการผสมนมในปริมาณน้อยนะครับก็จะเป็นไอศกรีมรสเปรี้ยวๆหน่อยคนจะสับสนกับประเภทที่4ครับไอศกรีมประเภทซอเบ้คนชอบคิดว่าเฮ้ยเชอร์เบทกับซอเบ้มันเหมือนกันมั้งอ่านคนละภาษาหรือเปล่าแต่จริงซอเบ้คือไม่มีนมไม่มีนมเลยจะดูเป็นเกล็ดๆมากกว่าใช่โอ้นี่ขายไอศกรีมเลยเนี่ยแหมเขาจบปูใจใช่ไหมโซเบก็จะเป็นไอศกรีมผลไม้เราทานได้ตามร้านอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฮิตมาประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาตลอดเนี่ยคือเจลาโต้ครับอันนี้ก็ใส่ไข่เข้าไปด้วยเพื่อให้มี texture มีเนื้อที่มันนุ่มๆหน่อยดูแบบมันๆหน่อยเนาะมันๆหน่อยเพราะฉะนั้นไอศกรีมมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะเพราะฉะนั้นตลาดในบ้านเราเนี่ยมันมีเยอะครับไอศกรีมมันมีช่องทางให้ทำธุรกิจได้มากมายทีเดียวครับแต่ดูแบบนี้แล้วส่วนใหญ่คนจะรับประทานอันไหนมากกว่ากันนะอาจารย์โอ้จริงจริงแล้วบ้านเราก็ทานไอศกรีมสแตนดาร์ดกันนะไอศกรีมทั่วไปที่ขายกันก็เป็นไอศกรีมสแตนดาร์ดไอศกรีมวอลเนสเล่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดครับไอศกรีมสแตนดาร์ดทีนี้ถ้าพูดถึงตลาดไอศกรีมในปี2518เนี่ยจะเรียกว่าดุเดือดเลยก็ว่าได้มันเป็นไอศกรีมร้อนๆเลยนะครับถ้าในแง่ของการทำธุรกิจเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันครับตลาดมันโตขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆไอศกรีมรูปแบบแปลกๆใหม่ๆเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้บริโภคในการที่ได้เลือกบริโภคไอศกรีมมากขึ้นในขณะเดียวกันทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็เป็นโอกาสในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ครับครับเพราะว่าจากตัวเลขด้วยไหมครับอาจารย์ครับที่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าการบริโภคของบ้านเราเนี่ยยังน้อยอยู่เขาเลยเห็นเป็นช่องทางแล้วก็เริ่มเห็นเจ้าใหม่ๆเนี่ยเข้ามาลุกตลาดในบ้านเราใช่ถูกต้องปี58เนี่ยมีคนพยากรณ์ไว้นะครับบริษัทกุลิโกเองเนี่ยเขาพยากรณ์ไว้ว่าปี58ตลาดไอศกรีมจะเติบโตขึ้นอีก 8% อันนี้คือในไทยในไทยครับในประเทศไทยตลาดก็จะเติบโตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจมาทำตลาดในประเทศไทยนี่อันนี้คือกุลิโกใช่ครับนี่โอ้โหแบบอันนี้แต่นี้
รถนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าไทยหรือเปล่าที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นอยากจะบอกว่าเรื่องของกินเนี่ยทีมแบบโคโปของเรานี่เทพมากตั้งใจสรรหาภาพมาจัดได้แบบประเทศไหนก็จะไปหามาให้ได้นะจ๊ะถ่ายเรื่องอื่นไม่มีภาพประกอบได้ยกไว้ถ้าเป็นเรื่องของกินของตลาดไอศกรีมในประเทศไทยมีกลุ่มไหนมีอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์อ๋อถ้าคือถ้าดูในแง่การตลาดเนี่ยนะครับเราต้องแบ่งเซกเมนต์ของตลาดไอศกรีมแบ่งเป็นประเภทใหญ่คือ2ตลาดครับตลาดแรกเค้าเรียกไอศกรีมประเภทพรีเมียมนะครับตลาดที่2เค้าเรียกไอศกรีมประเภทสแตนดาร์ดครับตลาดพรีเมียมเนี่ยส่วนแบ่งไม่มากครับประมาณ 33% ของตลาดนะครับหลักๆก็จะเป็นพวกไอศกรีมที่ราคาค่อนข้างสูงหน่อยเป็นไอศกรีมตามร้านขออนุญาตเอ่ยชื่อเช่นสเวนเซ่นนะครับถ้าเป็นซุปเปอร์พรีเมียมจะเป็นHäagen-Dazs โมเวนพิกโมเวนพิกเดี๋ยวมีโคสโตนเดี๋ยวมีหลายยี่ห้อนะครับเป็นไอศกรีมระดับพรีเมียมมีการตกแต่งจานตกแต่งการเสิร์ฟส่วนอีกอันนึงเป็นไอศกรีมสแตนดาร์ดนะครับไอศกรีมสแตนดาร์ดก็จะเป็นไอศกรีมที่ขายตามตู้แช่นะครับหรือว่าเป็นไอศกรีมที่เราหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปนะครับอันนี้สัดส่วนประมาณ 67% ทีเดียวครับครับแต่ว่าในปีนี้ครับคุริโกะใช่ไหมอาจารย์คงต้องพูดถึงเขานะครับต้องขออนุญาตพูดถึงเขาเพราะว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาปี57เนี่ยเขาทำการเทสตลาดในบ้านเราแล้วก็โอ้โหเกิด Talk of the Town พอสมควรนะครับที่ไปวางตู้ไว้ในร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ร้านนี้ทำให้คนเนี่ยไปสรรหาแล้วร้านสะดวกซื้อนี้อยู่ที่ไหนสาขานี้มีไอศกรีมคุริโกะหรือเปล่าจริงๆมันเป็นการทำ market testing ครับเป็นการทดสอบตลาดในพื้นที่จำกัดเพียงแต่ว่าไอ้ market testing เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีโลกโซเชียลเพราะงั้นคนก็แชร์กันเยอะคนก็หาซื้อเลยว่าเฮ้ยคุริโกะมันเข้ามาแล้วเหรอแล้วก็ตามหาซื้อก็เกิดกระแสการแชร์กันในโลกโซเชียลในปีที่ผ่านมามันเลยกลายจากไอศกรีมสแตนดาร์ดกลายเป็นพรีเมียมไปเลยไหมครับอาจารย์เพราะมันหายากขึ้นประเทศไทยเป็นตลาดที่เราคุยกันครับเซกเมนต์มันค่อยๆแตกกันมากขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นสแตนดาร์ดที่อาจจะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปนิดนึงต้องบอกว่าเขาฉลาดมากนะครับกุลิโกะเนี่ยตอนที่เขาวางแผนการตลาดเนี่ยเขาหาเซกเมนต์ของด้านราคาด้วยราคาของไอศกรีมกุลิโกะเนี่ยเขาเป็นราคาที่ในตลาดยังไม่มีใครแตะราคาในเลนจ์นี้หรือในช่วงนี้เขาอยู่ในเรนจ์ประมาณไหนครับอาจารย์เขาอยู่ประมาณ 20-40 บาทครับถ้าเราสังเกตต่ำกว่า20บาทเนี่ยจะเป็นไอศกรีมตามตู้แช่ที่เราเจอทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นวอลเป็นเนสเล่ต่างๆนะครับในขณะที่ขยับจากไอศกรีมสแตนดาร์ด40บาทขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นวอลหรือเนสเล่เล่นกับไอศกรีมบางรุ่นหรือบางตัวแมกนัมใช่ไหมจริงๆแล้วแมกนัมก็จะมีแค่เหมือนแต่แค่รุ่นนั้นรุ่นเดียวนะอาจารย์ที่เหลือมันก็จะเลสก็จะต่ำมากกว่า20หมดแล้วใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นในเรนจ์ประมาณ 20-40 เนี่ยไม่มีใครแตะเลยอ๋อใช่ไม่มีจริงโอ้อันนี้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่เราน่าศึกษาเหมือนกันนะครับเขาก็เข้าไปในเซกเมนต์ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตลาดไอศกรีมของกุลิโกะเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันในแง่ของการดำเนินธุรกิจครับอาจารย์มองว่าไหวไหมเข้ามาเพราะตอนนี้ก็แข่งกันดุเดือดมากเราเห็นวอลเราเห็นเนสเล่เราเห็นสเวนเซ่นเราเห็นเต็มตลาดไปหมดเลยอาจารย์ก็ถามว่ากุลิโกะไหวไหมเนี่ยต้องถามกรรมการผู้จัดการเขาคุณชิมามุริวันก่อนเขาเปิดตัวนะครับมีงานเปิดตัวที่สยามพารากอนก็กุลิโกะเขาลงทุนตั้งบริษัทใหม่เลยนะเป็นกุลิโกะเป็นฟรอสเซนนะครับประมาณ200 ล้านบาทในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลขึ้นหน้าจอด้วยก็ตั้งเป้ายอดขายไว้ครับ600-900 ล้านบาทในปี63น่าจะถึงนะครับ ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 10% เรียกว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่น่าจับตามองมากๆนะครับแล้วก็งบประมาณการตลาดก็สูงทีเดียวถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมสนใจตัวที่ว่าระยะแรกเนี่ยมุ่งแจกผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยน่าจะมาแจกแถวตึกนี้บ้างนะวัยรุ่นกันอยู่3คนนะครับก็คุณชิมาบุริก็บอกว่าผมก็มั่นใจมากในตลาดประเทศไทยครับก็คิดว่าผมว่าไปได้เพราะว่ากุลิโกะเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจถ้าเราคุยกันในแง่ของ key success ที่น่าจะเป็นของกุลิโกะนะครับประการแรกเลยครับแบรนด์เขาแข็งแกร่งมากนะผมเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนเนี่ยรู้จักกุลิโกะตั้งแต่เด็กครับถูกต้องนี่ครับผมก็รู้จักครับนอกจากท่าจะเหมือนแล้วหน้าเหมือนด้วยถูกต้องครับถึงแม้ผมจะกลมกว่ากุลิโกะเดี๋ยวไปเป็นนิดนึงนะครับแบรนด์แข็งแกร่งนะครับเพราะเราจะกินพ็อกกี้กินอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นชื่อแบรนด์เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับแบรนด์ที่ดีนะครับอันที่2เนี่ยการเข้ามาของไอศกรีมกุลิโกะเนี่ยเขาใช้สื่อออนไลน์ค่อนข้างครบถ้วนอันนี้ก็จะไวแล้วก็จะเร็วใช่เกิดแชร์ Talk of the Town เกิดไวรัลเมื่อปีที่แล้วพอมาปีนี้เนี่ยเปิด Facebook ไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแสนกว่าแล้วนะฮะ Facebook ของกุลิโกะเร็วมากรวมถึงเว็บไซต์ที่มีการให้ประวัติของไอศกรีมของเขาครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันไอศกรีมกุลิโกะเนี่ยมีมา60ปีนะฮะแก่กว่าพวกเรามากเลยแต่ว่าก็ยังดูทันสมัยอยู่แบรนด์ยังมีการกระตุ้นให้ดูทันสมัยนะครับแล้วก็แพ็กเกจเขาไม่ใช่แพ็กเกจที่อยู่ตามตู้แช่ทั่วไปแพ็กเกจจะรู้สึกว่าเหมือนโอ้โหเหมือนเราอยู่ย่านฮาราจูกุเลยทีเดียวคือเหมือนกับเป็น import มาจากญี่ปุ่นใช่ครับทานแล้วรู้สึกแบบโอ้รู้สึกอัปเกรดขึ้นมานะครับแล้วก็รสชาติครับเปิดตัวด้วย4รสชาติที่ไม่ค่อยเหมือนใครไม่เหมือนท้องตลาดนะครับแล้วก็ผมชอบข้อ5มากเป็นพิเศษผมว่าพิเศษเตอร์น้องวิมถาโอ้โหเป็นเน็ตไอดอลที่ดังนะครับแล้วก็อยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่มีคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมกับตัวไอศกรีมเขาด้วยไอเนี่ยผมไม่ได้เล่นมุกจริง
อันนี้ผมไม่รู้จักจริงๆน้องพิมพ์ฐานเนี่ยเขาเป็นใครอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยทำไมเขาอาจารย์ถึงบอกว่าแบบมีความสำคัญหรือว่ามีความจำเป็นกับแบรนด์นี้ครับคือจริงการเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เพราะพรีเซนเตอร์เนี่ยแค่มาถือผลิตภัณฑ์แต่แบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยตัวตนของเขาคาแรคเตอร์ของเขาไม่ว่าจะเป็นหน้าตาการใช้ชีวิตหรือว่าการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยน้องพิมพ์ฐานเป็นเน็ตไอดอลที่ถือว่าดังในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราก็มีหลายท่านน้องพิมพ์ฐานเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นท็อปของเน็ตไอดอลแล้วก็คาแรคเตอร์น้องเขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเขาไปญี่ปุ่นบ่อยเขาชอบของญี่ปุ่นคาแรคเตอร์หน้าตาเข้ากับไอศครีมมากผมรู้สึกว่ามันคลิกแล้วก็วัยรุ่นชอบนะครับประการหนึ่งคือแบรนด์บัสเตอร์ต้องเป็นคนที่โปรไฟล์ค่อนข้างดีไม่ค่อยมีข่าวลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องจ๋าก็เป็นน้องที่ประวัติดีโปรไฟล์ดีแล้วพอมีความเป็นญี่ปุ่นด้วยก็เลยยิ่งรอเข้าไปยิ่งดีกันใหญ่ใช่ครับนั่นก็สอดคล้องกับไอศกรีมตัวนี้เลยทีเดียวผมต้องรีบไป follow Instagram แล้วก็ Facebook น้องผมก็ยังไม่มีอะไรครับแล้วพอมองแบบนี้ก้าวแรกของกูริโกสำหรับการทำธุรกิจเกี่ยวกับไอศกรีมในบ้านเราถือว่านี่ประสบความสำเร็จแล้วยังอาจารย์เขาเปิดตัววันที่27มกราคมนะครับอาทิตย์หน้าก็ต้องรอดูต้องรอดูว่าจะประสบความสำเร็จไหมแต่ผมเชื่อว่าน่าจะติดตลาดได้ไม่ยากเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้เคล็ดลับการทำธุรกิจไอศกรีมไม่ว่าคุณจะทำเป็นสแตนดาร์ดหรือจะเปิดร้านเดี๋ยวนี้มีคนทำโฮมเมดไอศกรีมเยอะแยะมากมายเลยนะครับล่าสุดผมทานมีรสยาคูรสบุหรี่เคยทานยังรสบุหรี่ผมเคยได้ยินแต่ยังไม่ได้ทานรสวาซาบิรสวาซาบิเยอะแยะมีโฮมเมดเยอะแยะมากมายการทำธุรกิจไอศกรีมนะครับประการแรกคือมันต้องมีความแปลกใหม่นะครับอย่างเช่นแม้กระทั่งวอลเจ้าตลาดเองออกมาเขาก็จะออกรสชาติแปลกๆใหม่ๆนะครับกุลิโกเข้ามาก็มีรสชาติแปลกๆใหม่ๆ Nestle ก็พยายามออกรสชาติใหม่ๆตลอดเพราะฉะนั้นการทำไอศกรีมต้องแปลกใหม่ประการที่2ซึ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจไอศกรีมนะครับฝากถึงคนทำโฮมเมดด้วยก็ต้องอร่อยครับจริงถ้าไม่อร่อยอย่าทำเลยครับหลายคนทำแปลกแต่ไม่อร่อยเคยเจอเหมือนกันแบบโอ้ยรสนี้มีด้วยเหรออย่างเงี้ยแล้วเราซื้อมาทานรู้สึกเฮ้ยมันใช่ไอศกรีมเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอศกรีมสำคัญเลยคือตัวพื้นฐานของมันต้องอร่อยนะครับประการที่3ครับช่องทางการจัดจำหน่ายต้องให้ความสำคัญหน่อยถ้าเปิดร้านต้องดูทำเลที่ดีครับนะถ้าขายตามตู้แช่ตู้แช่ต้องกระจายได้ครบคุริโกะเนี่ยเขาลงทุนตู้แช่ตัวเองไม่แช่ตู้แช่ใครเลยนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายครับการสื่อสารการตลาดต้องเป็นแบบยุคใหม่หน่อยต้องครบถ้วนนะครับไม่ใช่สื่อที่เป็น traditional หรือเป็นสื่อที่โทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อย่างเดียวสื่อออนไลน์สำคัญการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคเนี่ยแชร์กันเกิดไวรัลในโลกโซเชียลก็สำคัญรวมถึงการเลือกเน็ตไอดอลด้วยนะครับครับโอ้โหที่ใครได้เน็ตไอดอลผมชอบประเด็นนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าครับเปิดตัวแล้วครับกุลิโกจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการของไอศกรีมคำตอบสำหรับคำถามที่ถามว่ากุลิโกจะไหวไหมจะขายได้ไหมผมเชื่อว่าพอสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมจะเป็นคนตัดสินครับว่าจะไปซื้อหรือเปล่าแล้วซื้อแล้วชอบหรือเปล่าชอบแล้วจะกลับไปซื้อซ้ำหรือเปล่านะครับน่าจะถือว่าเป็นคำตอบที่จะสามารถให้ได้กับคำถามว่าไหวหรือเปล่าครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์มากนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อครับ